ธรรมสวัสดีนะคะอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์คุณแม่จะเชิญชวนทุกท่านให้กลับบ้านค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่เรามีนัดหมายทารากลับบ้านเป็นทาราเฟสติวัลที่พวกเราทุกคนจะกลับมาด้วยหัวใจของเราที่ตื่นรู้ที่พร้อมจะเป็นผู้รับใช้เราตั้งชื่อของเราในเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าเป็นความสนุกสนานทางปัญญาด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะทาราเฟสติวัลจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันสุดท้ายของเดือนค่ะเรามีโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันทำงานด้วยกันมองปัญหาอย่างมีปัญญาและใช้ปัญญาขจัดความกลัวแม้ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนด้วยคุณธรรมของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เราจะมีแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวและทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยมีหัวใจของผู้รับใช้ที่ให้อภัยได้แม้เรื่องนั้นจะยากขนาดไหนพบกันตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาเป็นหนึ่งในหัวใจโพธิสัตว์มาทำงานเพื่อรับใช้ทุกสรรพสิ่งไม่ใช่เฉพาะมนุษยชาติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แร่ธาตุและเราเห็นเลยค่ะว่ากลางทะเลที่กำลังมีคลื่นที่ถาถมเข้ามาในขณะที่มีคลื่นเราก็ยังต้องมั่นคงค่ะความไหวของคลื่นเป็นแค่เพียงอคันธุกะที่มาแล้วไปมารักษาใจของเราในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาและมองเห็นปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตแต่เป็นความสำเร็จของชีวิตร่วมกับพวกเราในงานทาราเฟสติวัลนะคะคุณเป็นหนึ่งในความสนุกสนานทางปัญญาของเราค่ะคุณแม่เรียนเชิญเลยนะคะธรรมสวัสดีค่ะ